ในขณะที่กำลังแสดงความสนุกสนานนะครับกับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็มีอาการแน่นหน้าอกตัวเย็นนะครับแล้วก็เหงื่อออกมากเหมือนเป็นตะคริวที่บริเวณหน้าอกหายใจติดขัดนะครับหลังจากที่ผมเดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับในใจก็คิดว่าค่าใช้จ่ายต้องใช้เม็ดเงินที่สูงมากหลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาลไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับครับสวัสดีครับผมบุญมีแฝงกันทึกนะครับเป็นแพทย์ประจำตำบลโคราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาณปัจจุบันนะครับอาชีพของผมก็คือเป็นเจ้าของรถยกมีรถตู้เอาไว้บริการพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นพิธีกรงานต่างๆเป็นจิตอาสานะครับที่ทำงานร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครับผมก็เผอิญว่าได้รับการประสานจากอำเภอสูงเนินนะครับให้มาดำเนินการในเรื่องของพิธีกรงานส้มโอของดีอำเภอสูงเนินนะครับผมมีหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามนะครับในวันนั้นนะครับช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับก็มีการแข่งขันส้มตำผัดหมี่ลีลาซึ่งพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสูงเนินให้ความร่วมมือแล้วก็ออกมากันเยอะมากประมาณบ่ายโมง45ในขณะที่กำลังแสดงความสนุกสนานนะครับกับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็มีอาการแน่นหน้าอกตัวเย็นนะครับแล้วก็เหงื่อออกมากเหมือนเป็นตะคริวที่บริเวณหน้าอกหายใจติดขัดนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเข้าไปรับการตรวจหมอวินิจฉัยว่าผมเป็นโรคกรดไหลย้อนไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะมีอาการโรคหัวใจเพราะไม่เคยตรวจพบเลยตอนนั้นมีความรู้สึกกังวลมากว่ารอดหรือไม่รอดฮะในความรู้สึกถือว่าหนักแล้วฮะในชีวิตแต่ด้วยความที่อยากจะให้งานนั้นสนุกสนานนะครับผมก็เลยวางไมค์แล้วก็ค่อยๆเดินออกไปเพื่อให้งานนั้นจบอย่างสมบูรณ์ครับผมหลังจากที่ผมเดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็มีคุณหมอนะครับนายแพทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลทุกส่วนนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการป่วยผมครั้งนี้มาดูที่ห้องฉุกเฉินนะครับก็เร่งรีบนะครับในการตรวจแล้วก็เช็คความเรียบร้อยใช้เวลาไม่นานเหมือนคุณหมอเตรียมความพร้อมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องฉุกเฉินในเตรียมการห้องผ่าตัดต่างๆครับในใจก็คิดว่าค่าใช้จ่ายกระบวนการต่างๆเนี่ยต้องใช้เม็ดเงินที่สูงมากนะครับเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพก็เผอิญว่าไปอยู่ในช่วงของโครงการที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้ตั้งเอาไว้นะครับโครงการยูเซปนะครับนั่นก็คือช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจอย่างเฉียบพลันในขณะที่ออกมาจากห้องผ่าตัดนะครับแล้วก็มาอยู่ห้องผู้ป่วยวิกฤตนะครับก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับด้วยความเป็นห่วงหัวหน้าห้องเข้ามาสอบถามตลอดเวลาผมถือว่าอาการที่เราเป็นตอนแรกกับหลังจากผ่าตัดมันเริ่มดีขึ้นการหายใจสะดวกมากนะครับแล้วก็พยาบาลนั้นดูแลเอาใจใส่ผมดีมากครับผมในฐานะที่เป็นผู้ป่วยนะครับเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน2เส้นด้วยกันนะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์ธานินนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลห้องผ่าตัดนะครับที่ดูแลผมนะครับจนผมผ่านวิกฤตตรงนี้มาแล้วก็ผ่านมา1เดือนผมสามารถที่จะเดินและก็ประกอบอาชีพที่ผมถนัดได้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่าทางโรงพยาบาลกรุงเทพนั้นเรามีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่เป็นคนป่วยวิกฤตเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้เลยครับเราดูแลเต็มที่ครับโดยเฉพาะคุณหมอและเจ้าหน้าที่พยาบาลครับผม